ของเราเช้านี้ครับผู้ชมมา 7:37 นาทีนะครับมีคำถามเสื้อน้ำใจไทยอยู่หน้าจอนะฮะครม.เมื่อวานนี้เห็นชอบแผนฟื้นฟู3จังหวัดเบื้องต้นมีจังหวัดอะไรบ้างทั้งหมดอยู่ในภาคกลางค่ะ5ท่านนะว่ากันต่อก็ไปดูเมื่อคืนก่อนมีคลิปซึ่งอ้างว่าเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญออกมาเป็นชุดที่3โดยบุคคลเดิมนะใช้ชื่อว่า Oh My God 3009คราวนี้เนี่ยใช้ชื่อว่าคำสารภาพของคนโกงข้อสอบลงใน YouTube นะฮะความยาวเนี่ย 5.34 วินาทีคุณวิริกาครับเขาบอกเป็นการสนทนากันนะคะในห้องระหว่างผู้ชายเนี่ย3คนมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพูดหวานล้อมไม่ให้ชาย2คนเปิดปากเกี่ยวกับบุคคลที่นำข้อสอบไปให้ซึ่งเราไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันนะคะก็มีอักษรย่อจอจานฉอฉิงแล้วก็สอเสือเขาบอกว่ามีความหวานล้อมที่ไม่ให้เปิดเผยชื่อทั้ง3ชื่อนี้เนี่ยที่นำข้อสอบไปให้ก่อนวันสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนะคะเพราะว่าจะทำให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเดือดร้อนนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยเสียงคล้ายปล่อยหรือนายพระสิทธิ์คุณกิติกาฮะใช่ค่ะก็น่าจะใช่แหละใช่ค่ะก็ดูเหมือนว่าเนื้อหาจะเป็นการถามและดูเหมือนจะมีเสียงนายพระสิทธิ์จะเป็นส่วนใหญ่และ2คนนะคะที่เป็นผู้ชายที่เหลืออีก2คนเนี่ยก็จะเป็นเด็กหนุ่ม2คนก็จะพยักหน้ารับส่วนใหญ่เนี่ยนะคะยอมรับว่ามีบุคคลนำข้อสอบมาให้ถึงบ้านโดยมีพ่อแม่อยู่ด้วยคนหนึ่งอันนี้คนหนึ่งอีกคนนึงเนี่ยในคลิปเนี่ยบอกว่าท่านเรียกมาให้รับถึงห้องทำงานสำนักงานศาลเพียงลำพังนะคะในนั้นเนี่ยมีการเอ่ยชื่อชัดเจนแต่เราก็ไม่เอ่ยค่ะมีจอจานใช่ไหมฉอฉิงแล้วก็สอเสือนะคะฉอฉิงแล้วก็สอเสือนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยดูเหมือน ICT จะเข้าไปบล็อกนะฮะคุณกิติกาครับใช่ค่ะมีการเข้าไปบล็อกเนี่ยนะคะในช่วงเวลาประมาณ10โมงเมื่อวานนี้นะคะในภาพที่ไปโพสต์ใน YouTube เนี่ยปรากฏว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้เพราะว่ามีลักษณะของการปิดกั้นเข้าข่ายของการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงราชอาณาจักรแล้วอาจจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยรวมถึงศีลธรรมอันดีนะคะของประชาชนในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมีเหมือนจะเป็นแถลงการของนายพระสิทธิ์ศักดานรงค์ค่ะอดีตเลขานุการประธานศาลรัฐธรรมนูญและอดีตโฆษกศาลรัฐธรรมนูญซึ่งถูกเพิกถอนพาสปอร์ตราชการแล้วเผยแพร่ออกมาฮะคุณวิทยาครับก็เป็นข้อความเนี่ยนะคะที่เขียนเข้าใจว่าเป็นลายมือถ้าเป็นลายมือจริงๆของนายพระสิทธิ์เนี่ยนะคะก็เขียนถึงพี่น้องชาวไทยที่รักยิ่งทุกคนบอกว่าเขาเข้าไปทำงานที่นี่อย่างไรแล้วก็ทนไม่ได้กับกระบวนการที่เขามีความรู้สึกว่าบิดเบี้ยวนะคะเป็นกระแสพิเศษเป็นการเกื้อหนุนอะไรลักษณะหลายๆรูปแบบนี้ก็เป็นการเขียนเข้ามานะคะครับแต่ก็จะเห็นได้ว่าคลิปทั้ง3ชุดที่ออกมาเนี่ยก็มีนายพระสิทธิ์เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนกับเป็นคนไปวางแผนถ่ายทำออกมาแล้วก็จะถามแล้วก็ให้คนที่เป็นคนที่อยู่ในคลิปด้วยเนี่ยตอบอะไรแบบนี้นะคะเจ้าตัวก็ยืนยันอย่างที่มีแถลงการเขียนด้วยลายมือออกมาเพราะว่ามีลักษณะที่เจ้าตัวบอกว่าทนไม่ได้นะค่ะอาจารย์จรัญภักดีธนากรตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งพูดถึงคลิปชุดที่3เนี่ยนะโดยมีการระบุโพสต์ข้อความใต้คลิปในทำนองว่ามีอักษรย่อจอจานแอบไปตีกอล์ฟที่ประเทศสิงคโปร์แล้วมีการตีกอล์ฟต่อหลุมต่อไปเนี่ยนะค่ะอาจารย์จรัญก็บอกว่าตนเองไม่ใช่คนชอบตีกอล์ฟตลอด10ปีที่ผ่านมาไม่เคยไปสิงคโปร์นี่เป็นการใส่ร้ายกันส่วนตัวไม่รู้สึกดักใจที่มีคลิปออกมาอย่างนี้เนี่ยนะเป็นระยะเพราะถือเป็นการเอาความเท็จมากล่าวหาหลังจากนี้เนี่ยจะแจ้งความดำเนินคดีหรือไม่ยังไม่หารือกันแต่ตัวอาจารย์จรัญส่วนตัวเนี่ยบอกว่าถ้าไม่จนตรอกจริงๆก็ไม่อยากใช้กฎหมายไปเล่นงานประชาชนใช่ค่ะแต่ที่ทำกันอย่างนี้เนี่ยก็เพียงแต่ขอโอกาสให้ชี้แจงบ้างเพราะตอนนี้เนี่ยยังพอทนได้แต่ไม่มีช่องทางที่จะไปต่อสู้กับเขาเลยกับการปล่อยคลิปออกมาค่ะนี่ก็ยังเป็นเรื่องใหญ่นะท่านผู้ชมฮะก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญในเวลาอันใกล้นี้จะตัดสินคดียุบพรรคประชาธิปัตย์นะครับกลับมาเรื่องเสนาธิการเดินทางกลับมาคือไปรับคัมภีร์พุทธศาสนาโบราณที่นอร์เวย์ค่ะนำกลับมาที่เมืองไทยชั่วคราวไปพบคุณทักษิณที่นั่นเมื่อวานนี้กลับมาเสนันก็คุยกับนายกก่อนเนี่ยนะฮะนักข่าวยังเห็นภาพจูงมือกันนุ้งกันนิ้งกันออกมาหลังครม.ที่สภาเราก็นั่งคุยกันนะคะตามที่เสนันบอกว่าขอบอกนายกก่อนแล้วก็จะออกมาแถลงข่าวแล้วก็ออกมาแถลงข่าวว่าพบคุณทักษิณจริงๆนะคะพบกันโดยบังเอิญนะเสนันบอกว่าบังเอิญวันที่6พฤศจิกายนคุยกันแค่15นาทีนะคะเสนันเนี่ยบอกว่าให้คุณทักษิณเนี่ยลืมอดีตนะขณะที่คุณทักษิณก็ไม่ได้ยื่นเงื่อนไขอะไรไม่ได้มีการพูดถึงคดีความลองฟังดูครับค่ะท่านก็บอกว่าท่านเห็นด้วยนะในการรองดองเพื่อให้คนในชาติได้เข้ามาหันหน้ามา
พูดจาแล้วก็มีความรักใคร่กันนะก็เห็นด้วยก็ขอให้ผมเดินต่อไปก็พูดกันว่าก็ขอให้ลืมอดีตเสียนะแล้วก็อันหน้าก็มาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของประเทศก็ท่านก็หัวเราะดีนะก็กระเซาเย้าแย่กันผมบอกให้ลืมอดีตให้ลืมอดีตนะไอ้อดีตมันเป็นยังไงก็ลืมมันไปเสียก็ไม่งั้นก็มีความเครียดแค้นอยากจะแก้แค้นอยากจะลบลาฆ่าฟันกันนะก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรนะไม่ได้พูดกันถึงเงื่อนไขผมก็รับฟังอย่างเดียวนะผมรับฟังอย่างเดียวก็15ทีก็ไม่ได้พูดอะไรกันมากมายก็ผมก็เพียงแต่ว่าถามแนวทางที่ผมทำเนี่ยเขาเห็นด้วยไหมสนับสนุนไหมก็ได้รับการสนับสนุนนี่ครับท่านผู้ชมฮะเสียนันก็บอกว่าคุณทักษิณแข็งแรงดีไม่ได้ป่วยบอกทีเล่นทีจริงเสียได้ซ้ำไปว่าหน้าตาก็ยังเปลี่ยนเหลี่ยมอยู่อย่างนั้นใครบอกว่าป่วยก็ไม่เห็นป่วยจากนี้ไปเนี่ยก็จะเดินสายไปพบกับพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยทหารและก็คนเสื้อแดงก็คาดหมายว่ากระบวนการที่เสนาธิการเนี่ยปรองดองเนี่ยจะเสร็จเดือนมกราคมแต่จะสำเร็จหรือไม่ก็ถือว่าได้พยายามแล้วนะต่อจากนี้เนี่ยถ้าจะคุยกับคุณทักษิณคุณเสนาก็บอกว่าจะใช้วิธีโทรศัพท์ได้ส่วนนายกรัฐมนตรีลองฟังเสียงดูนะครับเชิญนะผมก็คุยกันสั้นๆ นะครับเพราะท่านก็บอกว่าที่ไปเจอเนี่ยก็เป็นการพบปะกันสั้นๆแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับไม่มีอะไรแล้วเป็นทำไมคะเมื่อเป้าหมายคือการไปพบร่วมปองดองคะก็ไปรับฟังครับแล้วจะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ไหมคะการปองดองเนี่ยค่ะยังไม่ทราบเลยครับเพราะว่าท่านรองสนั่นก็บอกว่าเหมือนกับที่ไปพบกับกลุ่มต่างๆนะครับก็ไปรับฟังความรู้สึกความคิดเห็นแล้วก็ยังไม่มีประเด็นเรื่องเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มั่นใจใช่ไหมครับคุณทักษิณจะยอมรับในทางปองดองจริงอะค่ะต้องถามท่านนะครับท่านเป็นคนไปพบนะครับบอกหรือเปล่าคะว่าผลการไปรับฟังคุณทักษิณพูดมาว่าก็บอกว่าพูดกว้างๆครับกว้างๆก็กว้างๆก็คือพยายามจะดูว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะให้เกิดความปรองดองความสงบสุขอะไรอย่างนี้ครับแต่ยังไม่มีอะไรที่เป็นในเชิงข้อเสนอหรือในเชิงเงื่อนไขหรืออะไรทั้งสิ้นมีแนวโน้มว่าจะปรองดองกันได้จริงไหมคะผมว่าอยู่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ครับผมคิดว่าเราอย่าไปคิดว่ามันอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งคุณได้สินฝากอะไรถึงท่านไหมครับไม่มีครับท่านผู้ชมฮะขณะที่พรรคการเมืองใหม่คุณสุริยะสายกตศิลาเลขาธิการพรรคเมื่อวานนี้ก็บอกถึงพลตรีสนั่นเนี่ยนะคะบอกการไปพบพันตำรวจโททักษิณเนี่ยอาจจะกระทบต่อแผนปองดองและความตั้งใจของพลตรีสนั่นนะคะซึ่งอาจจะถูกพันตำรวจทักษิณหรือบริวารเนี่ยใช้พลตรีสนั่นรัฐบาลไทยเป็นเหยื่อของกระบวนการปองดองนะคะเพราะว่าคุณสุริยะสายมองว่าต้องไม่ลืมว่าการพบกันระหว่างคนที่เป็นระดับรองนายกกับนักโทษหนีคดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะสร้างความสับสนให้กับประชาชนรวมถึงประชาคมโลกนะคะส่วนการเมืองเรื่องของรัฐมนตรีที่จะลาออกหรือไม่ลาออกไปลงสสบุญจงวงไตรรัตน์กับเกื้อกูลด่านชัยวิจิตรยังวนไปวนมายังไม่มีความคืบหน้าภูมิใจไทยดูเหมือนจะเป็นวันที่11ใช่เลื่อนไปแล้วชาติไทยพัฒนาดูเหมือนจะเป็นวันที่15พฤศจิกายนนะสรุปว่าอย่างนั้นครับท่านผู้ชมครับ